สามเหลี่ยมสามมุมให้เท่ากันเอาหลักวิชาเข้ามาจับว่าทำไมเด็กวัยรุ่นจึงสูบบุหรี่เดี๋ยวคนละหนึ่งคำถามตอบสามข้อนะครับโอเคนะครูจะสุ่มแล้วนะให้เวลาคิดสามนาทีเอาทำลงไปในสมุดเชิญครับใช่ตอบทุกปัจจัยเลยนะ3ปัจจัยเอาปัจจัยที่เป็นองค์ความรู้ก่อนคือปัจจัยหลักหรือปัจจัยนำนั่นแหละเอามาตอบก่อนทำไมเด็กวัยรุ่นก็เรียนหนังสือทำไมสูบบุหรี่ล่ะน่าสนใจไหมเออหรือมันปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนยัดบุหรี่ให้นึกว่าเป็นทองคำเลยเอามาอมเล่นๆเจอฝ่ายปกครองเปล่าหนูบริหารปอดครับอะไรเงี้ยไปเจออีกคนว่าเปล่าครับครูหนูช่วยไล่ยุงลายครับตอนนี้ยุงลายมันระบาดโอ้เป็นเหตุเป็นผลน่ะนะคนที่3บอกครูอย่ามายุ่งกับหนูเลยมันเรื่องปอดของผมมายุ่งอะไรกับผมใช่ไหมแต่ทีนี้พอครูลาพูดบ้างแล้วนักเรียน3คนผิดกฎหมายสูบในสถานศึกษาปรับ 2,000 บาทไอ้3คนนั้นจะพูดว่าไงผมผิดไปแล้วครับครูอะไรเงี้ยต้องระวังนะอ้าวลองวิเคราะห์ดูนะครับเป็นหลักวิชาการนักเรียนม.3 แล้วครับลองวิเคราะห์ดูในภาวะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปวิเคราะห์โรคย่อยกันสังเกตไหมเวลาคนมีอายุมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ติดมันกันเขาจะเลือกเนื้อหมูเลือกกินปลาหลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์นะเพื่อนบอกเคี้ยวไม่ออกย่อยไม่ค่อยได้ใช่นะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไขมันควรใช้พวกพืชหรือหลีกเลี่ยงกะทิหรือไขมันจากสัตว์นะครับเพราะหนีจากความอ้วนหรือไขมันคอเลสเตอรอลที่ชั้นไม่ดีครับนะแล้วก็สังเกตไหมผู้สูงอายุพยายามจะกินผักรับประทานได้ทุกชนิดนะกินผักต้มบ้างผักอะไรบ้างนะครับจิ้มน้ำพริกเลือกตามผักตามหลากสีเอานะครับกินได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีขนมหวานเหรอจำเป็นไหมครับนักเรียนไม่จำเป็นนะควรงดเว้นนะครับเพราะร่างกายบอกแล้วต้องการเพียงแค่ช้อนเดียวเองพยายามกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะนักเรียนครูพูดไปด้วยนักเรียนคิดไปด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีพฤติกรรมเราเป็นตัวบ่งบอกให้เกิดโรคได้ลองเช็คตัวเองนะร้านนึงเนี่ยน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาปรุงไว้แล้วไม่รู้ว่าร้านกอขอคองอเค็มมากน้อยไม่เท่ากันบางทีไปถึงพฤติกรรมตัวเองเฮ้ยน้ำตาล2ช้อนน้ำส้ม2ช้อนน้ำปลาครึ่งช้อนพริก1ช้อนจะกินร้านไหนจะเป็นสูตรอย่างนี้ตลอดปรุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชิมมีใครชิมก่อนบ้างก่อนปรุงมีไหมครับนะมีไม่กี่คนนะส่วนมากจะติดพฤติกรรมว่าเฮ้ยพอไปถึงที่ปรุงแล้วก็น้ำตาลตามสูตรตัวเองเลยนะครับตักใส่ชามแล้วเขย่าแล้วมาชิมเฮ้ยมันขาดเติมใหม่เนี่ยคนไทยติดรสจัดเข้าใจยังนะคนไทยติดรสจัดนะครับมันเป็นปัญหาอ้าวพร้อมแล้วนะเอาฝั่งไหนบ้างครับนักเรียนใครหัวเราะมีเพื่อนหัวเราะท้าทายนักเรียนอ้าวแถวนี้อ่ะให้เพื่อนอ้าวคนในสุดไล่ออกมาสามสาวสามสาวอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนอ้าวเชิญครับ
ปัจจัยหลักคือให้เพื่อนช่วยได้โอ้โหใจร้ายเพื่อนจะหยิบสมุดมาช่วยตอบดึงไปเฉยเลยอ่ะ3คน1คนตัวแทนเอาช่วยกันตอบเห็นคนอื่นสูบค่ะอะไรนะครับปัจจัยหลักเห็นคนอื่นสูบโอ้จึงเกิดค่านิยมสูบบ้างใช่ไหมใช่ค่ะปัจจัยเอื้อคืออยากรู้อยากลองค่ะเหตุผลทำไมบอกเหตุผลอยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะอ๋อรสชาติสงสัยพวกนี้กินยาเส้นนะหิวข้าวอะไรไม่ได้เนี่ยมิน่าละผู้ชายสูบบุหรี่เหลือแต่ก้นเนื้อยาหายหมดเลยนะครับโอ้อ่ะต่อไปปัจจัยสนับสนุนเพื่อแนะนำค่ะเพื่อแนะนำเชื่อเหรอต้องเชื่อค่ะเพราะว่าอยากรู้อยากลองน่าแปลกเนาะแนะนำมันต้องไปสูบในห้องน้ำอ่ะเพื่อนกำลังปลด